มาเบื้องไกลๆพี่น้องเป็นตาแสบครับโอ้ยหัวพี่น้องจะเป็นไงครับไงเนี่ยครับพร้อมครับคันซ้ำเนี่ยโลละ40บาทอ๋อคิดเป็นกิโลบ่ครับครับฟักทองฟักทองบักแฟงเออฟักทองกับบักอื้อนี่อันเดียวกันบ่ครับอันเดียวกันค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษ Channel นะครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งเป็นงานเทศกาลหอมแดงกระเทียมดีอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปเดินดูบรรยากาศไปดูหอมไปดูกระเทียมกันนะครับว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับพี่น้องครับกลับมาเห็นนะครับกระเทียมนะครับพี่น้องครับนี่ครับกระเทียมของอำเภอยางชุมน้อยเป็นกระเทียมสดๆเลยนะครับก็ถือว่าหัวงามนะครับพี่น้องครับนี่ให้เบิ่งหอมกันแบบนี่เพิ่นเอามาประดับประดาไว้ก็มีแต่หัวงามๆนะครับคุณผู้ชมครับมาเบิ่งทั้งพี่ครับพี่น้องมาทั้งพี่ครับโอ้โหหัวอย่างใหญ่เลยนี่อื้อหือพี่น้องนี่แหละครับเป็นกระเทียมของดีอำเภอย่างชุมหน่อยจังหวัดศรีสะเกษนะครับเพิ่นเอามาแสดงนะครับกับเป็นบูธของสำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อยเพิ่นนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งมองอื่นกันนะครับพี่น้องผมมาพอนี่ครับคุณป้าป่าคุณตาคุณอาสวัสดีครับทุกท่านครับขออนุญาตเด้อมื้อนี้เพจอำเภอราศีสะไหลจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ทาง YouTube ศรีสะเกษ Channel มาพอเพิ่นกําลังเฮ็ดหยังอยู่มัดหอมบ่ครับนี่อ๋อเขาเอิ้นว่าวิธีการมัดหอมบ่ครับนี่อู้มีแต่หัวใหญ่ๆเด้อให้คุณผู้ชมเบิ่งก่อนนี่โอ้ยหัวพี่น้องจะเป็นไงคักไงเนี่ยครับหอมครับอันนี้นี่มัดไว้นี่เตรียมไปส่งไปขายทั้งใดครับนี่อยู่นี่ก็ได้ขายค่ะขายอยู่นี่เลยบ่โอ้อยู่ในงานหอมแดงเฮานี่บ่ครับอันนี้โทษเด้อครับจักบาทครับนี่คุณยายนี่คันซ้ำนี่โลละ40บาทอ๋อคิดเป็นกิโลบ่ครับนี่แต่มันหัวใหญ่เนาะเขาเอิ้นว่าจัมโบ้เลยมันบ่ครับนี่จัมโบ้เลยค่ะจัมโบ้เลย40บาทต่อ1กิโลกรัมเนาะ1กิโลกรัม40บาทเดี๋ยวผมเห็นทั้งพี่กับบักใหญ่คือกันอันเดียวกันบ่ครับทั้งพี่เดียวกันโอ้ยนี่คุณผู้ชมโอ้อันเดียวกันเพิ่นว่าแต่ว่ากันใหญ่แบบตัวเมื่อกี้นะครับตัวนี้ก็ได้อยู่ตำบลไหนกันเนาะครับนี่ครับทั้งนี่ตำบลบึงบอนบ่ครับอำเภอย่างซุ่มหน่อยนี่เขาปลูกหอมกันทุกตำบลเลยบ่ครับโอ้ทุกตำบลต้องปลูกหอมบึงบอนเพิ่นว่าอยู่ตำบลบึงบอนครับพี่น้องเพิ่นมาออกงานออกบูธอยู่งานซื้องานว่างานหอมแดงอำเภอย่างซุ่มน้อยเนาะหอมแดงหอมแดงกระเทียมดีอำเภอย่างซุ่มน้อยจังหวัดศรีสะเกษนะครับโดยปกตินี่เฮาเฮ็ดนาแล้วก็ปลูกหอมแดงเท่านั้นบ่ครับนี่เฮ้ยแจ๋วแนวเลยโอ้ปลูกหลายอย่างเลยบ่บักพีอื้อครับฟักทองบักแฟงเออฟักทองกับบักอื้อนี่อันเดียวกันบ่ครับอันเดียวกันโอ้ปลูกทุกอย่างเลยผักชีก็มีค่ะผักชีราผักชีกินมีโอ้คือว่าสวนอยู่ตำบลเมืองบอนว่าที่มันออกไปทางใดล่ะครับตำบลเมืองบอนกว้างไปเลยจากเฮ็ดถึงมา7โลค่ะออกไปทางพี่บ่ไปทางอำเภอเขิงในบ่หรือไปทางไหนออกไปทางกันทล่มบ่โอ้เดี๋ยวผมสิไปเยี่ยมสวนเด้อท่านเด้อตอนนี้มีในย่างสวนเลยมีในย่างนี่ครับคุณผู้ชมครับโอ้เดี๋ยวว่างๆผมจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมสวนเพิ่นบอกว่าเพิ่นปลูกทุกอย่างเลยครับคุณผู้ชมครับทั้งผุดเพิ่นกำลังกินข้าวกันอยู่เซิ่นแซ่บด้วยครับคุณแม่เด้อเอาล่ะครับคุณผู้ชมผมสิพาไปเบิ่งหม่องใหม่กันอีกย่างไปเบิ่งในตัวงานนี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่คุณยายเพิ่นบอกว่าเป็น FC เลยเพิ่นว่า FC ช่องศรีสะเกษ Channel เพิ่นว่าเบิ่งทุกคืนเลยบ่ครับคุณยายโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อคุณยายชมทุกคืนเลยเพิ่นว่าพี่น้องครับมาเบิ่งปิ่งปลามาเห็นปิ่งปลาเป็นตาแสบครับพี่น้องครับนี่อุ้ยนี่มาเบิ่งใกล้ๆพี่น้องเป็นตาแสบครับอันนี้ปิ่งปลาหยังก่อนครับแม่ค่ะปลาขาวบ่ครับปลาขาวมาจากไสครับเนี่ยจากกุดหวายกุดหวายแม่น้ำมูลเฮานี่บ่เป็นลูกค้าทางๆแม่น้ำมูลโอ้เพิ่นบอกว่าปิ่งปลามาจากปลานี่ปลาขาวมาจากกุดหวายครับพี่น้องปิ่งละจักบาทก่อนครับเนี่ย20โอ้คุณผู้ชม20บาทน่าสนใจครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือบรรยากาศภาพรวมของงานเทศกาลหอมแดงกระเทียมดีอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ